สงครามแบ็กคูลเซตครั้งที่12เปิดตัวด้วย การมาของวอร์มัสเตอร์อาบาร์ e เดอะเดสปอยเออตั้งแต่เริ่มต้นสงครามภูมิภาคกอรทิกนันก็ได้ถูกปิดล้อมด้วยพายุวิปริตที่รุนแรงนี่กลายเป็นสนามรบที่โดดเดี่ยวเป็นเวลานานระหว่างเหล่าผู้ลูกหลานอย่างกลุ่มเควอสและเหล่ากองทัพจักรวรรดิที่ยังมีชีวิตรอดกำแพงด่านสุดท้ายนั้นก็คือกองยานในภูมิภาคกอรทิกที่กล้าหาญสาขาหนึ่งของกองทัพจักรวรรดิที่ประจำอยู่ในเขตภูมิภาคกอริกใหม่นำโดยพลเรือเอกเลเวนเบิร์กพวกเขานั้นคือผู้ที่ต่อสู้กับกกกออองงอนนองงทาาทััพแแแหห่่่ในนนวว้้้้าาาาาตดยยรลมมสขปป แห่งพื้นที่อยู่อาศัยของกองทอาหารจากักรวรรดินั้นก็ได้ลดลงในปีที่147แห่งศตวรรษที่41วอร์มาสเตอร์อับาดดอนได้ครอบครองพื้นที่ในเขตลิสาเดสซับเซกเตอร์เกือบทั้งหมดเหล่าเคออสนั้นใช้วิธีการต่างๆที่โหดร้าย ในการปกครองและการกดขี่ประชากรบนโลกเหล่านี้พวกเขานั้นได้บังคับให้กองทหารพวกเขานั้นได้บังคับให้ดวงดาวต่างๆภายใต้การปกครองของพวกเขานั้นทำการจัดหากองกำลังให้แก่ตัวพวกเขาเองและตอนนี้กองกำลังแห่งเคออสันกำลังจับตามองปมป,ปราการดักสโตที่เหลืออีก3แห่งสถานที่แห่งนี้นั้นถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงรัฐบาลในเขตกอทิกใหม่นั้นเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้ซึ่งตอนนี้มันนั้นอยู่ในพื้นที่การควบคุมโดยกองทัพจักรวรรดิที่ยังเหลือรอดอยู่พวกเขาาาานนั้้้ไดทกกรคและสง วัสดุอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคต่างๆต้องขอบคุณการดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่องของช่องทางของกองเรือค้าขายมีเพียงดาวเคราะห์ในพื้นที่จักรวรรดิเท่านั้นที่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ทำการผลิตวัสดุอุปรกรณ์อย่างต่อเนื่องและให้การสนับสนุนด้านโลจิสติกแก่กองกำลังสำคัญของกองยานในภูมิภาคกอติกที่เหลืออยู่แต่ตอนนี้เส้นทางการค้าที่ดำรงชีวิตในภูมิภาคกอติกนั้นได้กำลังจะตายอย่างเงียบ เพราะว่าเหล่าโจสลัดนั้นได้อาาวาตมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกําลังตามลาปป้นสะดมพวกเขานั้นยังคงเป็นกองกําลังที่ยังโลดแล่นในสงครามครั้งนี้และพวกเขานั้นยังเคยเป็นคู่ต่อสู้เก่าของจักรวรรดิในอดีตโดยตรงน,น,นอกจากออฟผิวสีเขียวและเอลดากองกําลังโจสลัดอีกมากนั้นก็ประกอบด้วยเหล่ามนุษย์ที่แยกตัวออกมาจากการปกครอ,องของรัฐบาลเทอรล่าเก่าบางคนนั้นได้หมดหวังกับสงครามครั้งนี้พวกเขาได้ลาทิ้งความเชื่อในตนเองพวกเขานันตเตมก็เป็นอดีตสมาชิกของกองทัพเรือของจักรวรรดิซึ่งตอนนี้มีกล ว่าควีนล็อกสาว พวกเขาได้พึ่งพาวความรู้ดังเดิมในอดีตของพวกเขาทําการยึดเส้นทางการขนส่งไปยังดาวเคราะห์ใกล้เคียงอาศัยสิ่งของเหล่านี้ทาให้โจสลัดแห่งควินล็อกซาวนั้นเติบโตได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้นพวกเขานั้นมียานกว่า50ลําอยู่ในมือยานต่างๆนั้นได้รับการดัดแปลงด้วยอาวุธประเภทต่างๆพวกเขานั้นมีกระทั่งยานลัตเเวนชั้นกอติค,คาร์สคูลิเซอร์ที่พวกเขานนั้นได้ทําการกู้มาจากสนามรบยานลัตเเวนชั้นลูนาคาร์สค,คูลิเซอร์ก็ได้รับการบูรณะใหม่ด้วยเช่นเดียวกันภายใต้เขตควินล็อกซาวน์น,น,น,นเหล่านี้ ได้รับอนุญาตให้ก่ออาชญากรรมได้กองยานในภูมิภาคกอทิกนั้นจะไม่สามารถดำเนินการบรรลุรักษาหรือ,รอเตรียมพร้อมสเบียนที่มีประสิทธิภาพได้ก่อนที่กองทัพแห่งเคออสนั้นจะมาพวกเคออสนั้นถือว่าเป็นภัยคุกคามที่เสียต่อการสูญพันธุ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างรวดเร็วพวเลเรือเอกลาเวนเบิร์กผู้บัญชาการใหญ่ในภูมิภาคกอทิกนั้นได้ส่งมอบหมายงานให้แก่ลูกน้องหนึ่งในลูกน้องที่มีชื่อและมาประสบการณ์ของเขามีชื่อว่ามอนด์ดาร์คคนนั้นได้รับภารกิจให้ดำเนินการแก้ไไขปปัััหาาาาาาาเเล่่โจจรสสดดในนนนนนภภููมมมมิคว็อออก์้้ยยงงณี อาน,นั้นได้นํากองยานกอทีที่เหลือรอดมาจากระบบต่างๆนั้นมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวแบ่งกองกลังออกเป็นบางส่วนจัดการปัญหาเหล่าโจรสบัดในที่สุดเขานนั้นก็ได้นํากองกําลังอันประกอบด้วยยานโอเวอร์โหดคลาสแบทเทิลคูลิเซอร์หน้าที่เป็นเรือธงพร้อมด้วยยานดิกเตอร์คูลิเซอร์เป็นยานลาดตระเวนในภูมิภาคกอทิและยานลาดตระเวนระดับเล็กบัลเลสไลท์คูลิเซอร์อีก2ลําเป็นยานประจัญบานและยังมีฝูงบินอีก3ฝูงบิน และรวมไปถึงยานฟรีเกตประเภทต่างๆอีกมากมายยานลำเล็กของกองยานขนาดนี้นั้นจะสนับสนุนให้สามารถบดขยี้โจสลัดได้อย่างแน่นอนแต่ปมปัญหาสาคัญของโจสลัดเหล่านี้ก็คือ จกักรวรรดินั้นไม่รู้ว่าผู้เขานั้นอยู่ภายใต้ภูมิภาคควินนอสเป็นฐานที่มั่นอย่างแน่นอนดังนั้นผู้บัญชาการมอนดาร์นั้นจะได้ถึงกลยุทธ์ที่หาได้ยากนั่นก็คือเขาจะสั่งให้เรือบรรทุกน้ำมันทำการขนส่งน้ำมันออกไปโดยที่ไม่มีสินค้าใดบรรทุกอยู่ขบวนขนส่งขนาดใหญ่นี้จะแล่นอยู่ในภูมิภาคควินล็อกสาวบนเส้นทางการค้านี้เมื่อเหล่าโจรสลัดนั้นคิดว่าเหยื่อของพวกมันนั้นปรากฏตัวขึ้นพวกมันนั้นก็จะรวมตัวกันเป็นฝูงและเมื่อขนานั้นเองกองทัพของจกักรวรรดิที่ซ เราโจรสลัดเหล่านี้ได้มอนดานั้นจงใจปล่อยให้เรือโจรสลัดลำหนึ่งนั้นหลบหนีออกไปได้เพื่อที่จะติดตามเรือลำนี้ไปยังฐานทัพลับของพวกมันแผนนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากกองยานองจักรวรรดิขนาดใหญ่นั้นปรากฏตัวในลังโจรสลัดในระบบดาวคอ์ที่เรียกว่าบาบารัสคอสตาเหเราโจรสลัดนั้นได้หวาดกลัวกองทหารของมอนดานั้นสามารถฉีกสตูที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นออกจากกันได้อย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญหน้ากับการยิงอันท่วมท้นของกองทัพจักรวรรดิโจรสลัดบางคนนั้นเลือกที่จะยอมจำนวนแต่ผู้ที่ทรย์เหล่านี้นั้นไม่มมมีคววาาาาเเเตกกกององงงยนนขขพั้ด้ดถูทิิระบ กลายเป็นฝุ่นในอวกาศผู้รอดชีวิตบางส่วนนั้นได้หลบหนีไปยังดาวเครานะห์ใกล้ๆณดาวเคราะห์ที่เรียกว่าบาบาลูหมายเลข3ก็อยักองจกักรวรรดินั้นสามารถมุ่งหน้าไปยังดาวเคราะห์บาบาลู3ได้โดยที่ไม่มีระบบป้องกันใดๆตอ่อไปโดจจำนวนมากของกองยานจากักรวรรดินั้นทําการเผาไหม้ชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็วยุติการต่อสู้ครั้งนี้ความเจ็บปวดทรมานที่รบกวนภูมิภาคควินล็อกซาวน์นั้นได้ถูกลบออกไปแล้วแม้ว่าจะยังมีโจสลัดออกผิวสีเขียวยังคงอยู่ในภูมิภาคไซคอบคาสเตอร์แต่ในอีกแง่หนึ่งงองออนน่งงงงกกกกออออททัััััพขขนน้็ยชวจจดคุาเส ในท้องถิ่นอีกด้วยชนเผ่าเอลด้าที่ยากจะเข้าใจก่อนหน้านี้ในขณะที่สงครามกอรอทิกดําเนินไปไม่รู้ว่าทําไมการปรากฏตัวของเอลด้านะจึงค่อยๆลดลงอย่างน้อยในตอนนี้นายพลลาเวนเบิร์กและกองยานกอรอทิกของเขานั้นก็สามารถทุ่มเทให้กับสงครามกับเหล่าเควอสเตม,มากขึ้นคู่ต่อสู้ของเขานั้นก็คือกองทัพเควอสของวอร์มาสเตอร์อับัดดอนหลังจากที่อนะับัดดอนนนสามารถบรรลุผลในระยะแรกแล้วพวกเขานั้นก็ยังทําการยึดของดาวทดดวงต่างๆของจักรวรรดิแต่ละโลกแต่ละโลกเพื่อที่จะแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองอีกด้วย นับตั้งแต่ความพ่ายแพ้ของเหล่าผู้ทรยศ์ในเหตุการณ์ฮอลัสเฮเลซีกองทหารของเหล่าผู้ทรยศ์ส่วนใหญ่นั้นก็ได้แตกสลายไปแล้วและเหล่าไพหมาที่ทรยศนั้นก็ได้กลายเป็นเดมอนปริสไม่สามารถเดินทางมายัางจักรวาลทางกายภาพได้อย่างอิสระอีกต่อไปไพยมาผู้ทรยศ์ตอนนี้นั้นตกอยู่ในมือของเหล่าปรีศาพวกเขาไม่สนใจกองทัพของเขาอีกต่อไปเหมือนแต่ก่อนตอนนี้พวกเขาได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตในมิติวาร์ปอันบริสุทธิ์สิ่งที่เดมอนปริสสนใจจริงๆก็คือ พวกเขา,าต้องการกลายเป็นเทพปีศาจพวกเขานั้นจึงจะเป็นที่ต้องเล่นบทเทพแห่งเควอสแต่ทางอับดอนนั้นในช่วงหนึ่งหมื่นปีมานี้เขานั้นประสบความสำเร็จอย่างมากในการบังคับเหล่าเควอสเปซมารีนที่มีความเชื่อแตกต่างกันเขา้าโวมสงครามแบ็กคูเซดด้วยกันนอกจากอับดอนจะเกลี้ยกล่อมให้พวกเขานั้นโค่นล้มอาณาจักรมนุษย์ไปด้วยกันแล้วยังมีชั้นธรรมาติอีกอย่างหนึ่งและเป็นเงื่อนไขสําคัญที่ทางวอร์มาสเตอร์อับดอนนั้นให้สัญญาที่จะเป็นเครื่องตอบสนองความต้องการของกอง,กองทัพเค,ควอสต พวกเขาสามารถพึ่งพาการจุติอันดุเดือดและสามารถฝ่าวงล้อมของกองทัพจกกักรวรรดิได้เดินทางไปยังโลกต่างๆภายใต้การปกครองของจกกักรวรรดิสามารถทําการฆ่าป้นสะดมและรับสิ่งของได้อย่างรวดเร็วพวกเขานนั้นจะสามารถใช้พิธีกรรมบูชายันที่เป็นอันตรายเพื่อที่จะเอาใจเทพเจ้าที่พวกเขานั้นเชื่อดังนั้นทุกครั้งที่เหล่ากองทัพเป็นเคออสนั้นดำเนินแผนการแบ็กคูเซตมันนั้นไม่เคยเป็นกองทัพที่เชื่อฟังคําสั่งหรือถูกสั่งห้ามให้ดําเนินการใดๆเลยพวกมันนั้นเป็นกองทัพที่เป็นหนึ่งเดียวจริงๆร่วมกันกระทาความชั่วร ู้บับัญชาที่สามารถไว้วางใจได้อย่างแท้จริงพูดง่ายๆก็คือว่ามีเพียงกองทัพแห่งความมืดของอาบัดอนเท่านั้นที่จะสามารถสั่งการได้อย่างแท้จริงบัดนี้อาบัดอนนั้นได้ยึดป้อมปราการแบ็กสโตนได้ทั้ง3แห่งต่อสนองความต้องการที่แท้จริงของเหล่าเคออสต่างๆภายใต้การบังคับบัญชาของเขาวอร์บัสเตอร์นั้นได้จัดกองกำลังจู่โจมซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันกระจัดกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆในภูมิภาคกอ t ิกเซกเตอรและปล่อยให้พวกเขานั้นสามารถ genauso. รับรางวันได้อย่างอิสระและตอนนี้กองทัพจักรวรรดิที่รอคอยมาอย่างยาวนานนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ในปีที่151แห่งซาสวรทที่4 1ผู้บัญชาการลาเวนเบิร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองยานในภูมิภาคกอทิกงนั้นตัดสินใจที่จะเปิดการโจมตีตอบโต้กองทัพศัตรูแม้ว่าจำนวนของทหารศัตรูนั้นจะยังคงเหนือกว่ากองทัพจักรวรรดิอยู่มากแต่กองทัพแห่งเควอสนั้นได้แบ่งตัวออกเป็นกองยานขนาดเล็กจำนวนมากแต่และคนนั้นได้มีการต่อสู้ของตัวเองแทนของราเวนเบิร์ก็คือให้กองยานของจักรวรรดิที่กระจัดกระจายในอดีตก่อนหน้านี้นั้นจัดตั้งกลุ่มใหม่จับต ป้องกันของของแต่ละระบบดาวคอนั้นจะอ่อนแอลงและการคุ้มกันเส้นทางขัมนาคมนั้นก็จะอ่อนแอด้วยเช่นเดียวกันแต่นี่เป็นวิธีเดียวที่สามารถโจมตีเหล่าเคออสได้ในตอนนี้และไม่นานการต่อสู้ครั้งแรกนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นในระบบดาวคอที่เรียกว่า กสเซมีซิสเต็มก็กำลังลาดตระเวนนั้นได้รายงานต่อกองยานบัญชาการของภูมิภาคกอทิกพวกเขานั้นได้ค้นพบกองยานของเหล่าเควอสที่กำลังเคลื่อนตัวไปยังระบบดาวเคาสเซมีผู้บัญชาการลาเวนเบิร์กนั้นได้เป็นผู้บัญชาการในการลบครั้งนี้ในทันทีซึ่งกองยานนั้นประกอบด้วยยานประจันบาลสิบเจ็ดลำยานฟรีเกตยี่สิบลำและกองเรือพิฆาตเฉพาะกิจอีกจำนวนหนึ่งมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายเพื่อที่จะตามล่า เหล่ากองทัพเคออสเมื่อเห็นกองยานขนาดมาขึ้นมาปรากฏตัวขึ้นในเขตเกสเซมีซิสเต็มกองยานแห่งความโกลาหลนั้นก็ตระหนักได้เลยว่าพวกเขานั้นถูกซุ่มโจมตีพวกเขานั้นเลือกที่จะถอยอย่างรวดเร็วออกจากระบบดาวเคราะห์นี้แต่กองทหารของลาเวนเบิร์กนั้นรวดเร็วกว่ายานฟรีเกตและเรือพิฆาตที่รวดเร็วกว่าก็สามารถไล่ล่าพวกเขาได้หลังจากการไล่ล่ากองทัพเคออสเป็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์ในที่สุดกองยานเคออสอีกสิบสองลำก็ปรากฏตัวขึ้นในระบบดาวเคราะห์เกสเซมี ทำการทำลายยานลบกของจักรวรรดิกองทัพจักรวรรดิและกองทัพเคอส์ตนะ์ได้ดำเนินแผนการต่างๆในการต่อสู้ซึ่งกันและกันแต่ทั้งสองฝ่ายนั้นก็ยังไม่ฝืนที่จะนำเรือธงของตัวเองนั้นเข้ามาต่อสู้อย่างไรเสียก็ตามกองยานของจักรวรรดิประกอบด้วยยานฟรีเกตไฟเ e อร์สตอมคลาสหกลำก็ได้ตรวจพบกองกำลังหลักของเหล่าเคอสทีซ่ซ่อนตัวอยู่ในเนบิวล,ลาไกลๆพวกเขาจะได้ทำการเปิดการโจมตีเป็นรูปแบบในทันที ทางลาเวนเบิร์ดนั้นได้นำเรือพิฆาตคบล่าคาสทำการโจมตีศัตรูจากด้านข้างเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เองกองทัพแห่งเคออสนั้นต้องการที่จะหลบหนีเพื่อที่จะขยายขอบเขตการต่อสู้แต่เมื่อเผชิญหน้ากับความพิโรธของกองทัพจกักรวรรดนนินั้นหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดกองยานของเราผู้ที่ยังพักดีนั้นก็สามารถทำลายกองยานของศัตรูได้สี่ลำทำลายเรือฟีเกตสิบเอ็ดลำกองยานของเราเคออสที่เหลือนั้นดูเหมือนจะตกอยู่ในอันตรายจึงได้หลบหนีออกไปได,ด้วยความเร็วเต็มพิกัดในทันทีกองยานของจ <ๆ S 1> ครั้งนี้จูจูกองยานของเอลด้าขนาดใหญ่นั้นก็ได้ปรากฏขึ้นเอลด้านั้นได้รู้ว่า วอลมาสเตอร์อับเบนดันนั้นได้รับอาวุธโบราณ3ชิ้นไปแล้วพวกเขานั้นก็ตระหนักได้ถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ดังกล่าวทันทีจึงวางแผนร่วมมือกับทางจักรวรรดิมนุษย์เพื่อหาทางรับมือแผนของอับเบนดันและไม่ใช่แค่ภูมิภาคกอติกเท่านั้นที่กำลังจะตายทั่วทั้งกาแล็กซี่นั้นจะตกอยู่ในหายนะหลังจากที่กองทัพเอลด่านั้นได้เข้าร่วมยุทธการที่เกรซิมีพวกเขานั้นก็ได้แสดงความจริงใจต่อจักรวรรดิมนุษย์ภายใต้การโจมตีสองครั้งของกองยานจักรวรรดิและกองทัเงททงพเาาอลด หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วข้านั้นก็ได้ตั้งตัวเองเป็นผู้แทนของรัฐบาลเทอรล่าในเขตกอทิกใหม่ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับเอลด้าต่อไปนี้มนุษย์และเอลด้านั้นจะร่วมมือกันต่อสู้กับกองทัพแห่งเคอสสามารถพูดได้เลยว่ายุทธการที่เกรซิมีนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนสัมพันธ์ในสงครามกอทิกทั้งหมดจากนั้นกองทัพจกักรวรรดินั้นก็สามารถอาศัยประตูพอเท่าเว็บเบที่ถูกควบคุมโดยเอลด้า ทำให้การเดินทางของกองทัพจักรวรรดิในภูมิภาคกอทิกนั้นดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและจะไม่ถูกรบกวนด้วยพลังของมิติแห่งความกลาหล และนี่จะเป็นการปูทางสําหรับปฏิบัติการขั้นถัดไปของกองยานในภูมิภาคกอทิกสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญถือว่าเป็นข่าวดีเป็นอย่างมากในช่วงปลายปีที่151แห่งศตวรรษที่40ด้วยพรขององค์จักรพรรดิพายุวิปริลิตที่แยกภูมิภาคกอติกทั้หมดนั้นเริ่มอ่อนแอกองกำลังเสริมของกองทัพจกกักรวรรดิที่กำลังเฝ้าดูพายุวิปริลิตเหล่านี้นั้นก็กําลังจะมาถึงแล้วในที่สุดรัฐบาลในกอทิกใหม่ที่ทํางานอย่างหนักมาเป็นเวลากว่า10ปี ก็ได้รับการติดต่อจากภายนอกกองยานและสเปซมารินหลายชัปเตอร์นั้นกำลังเตรียมรูปแบบการโจมตีเข้าสู่ภูมิภาคกอรทิกและตอนนี้การตอบโต้ของกองทัพจกักรวรรดินั้นก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ